เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับรายวัฒน์มั่นใจช้างศึกป้องกันแชมป์ซูซูกิได้แน่เผยเหตุหันชื่อขวัญชัยมิโรวานรายวัฒน์กุนซือใหญ่ชาวเซอร์เบียแห่งทัพช้างศึกนะฮะทีมชาติไทยชุดใหญ่มั่นใจ23ขุนพลชุดนี้สามารถป้องกันแชมป์ซูซูกิ2018ได้แน่นอนลั่นทำให้ทุกทีมในอาเซียนเห็นว่าสไตล์ช้างศึกเป็นอย่างไรพร้อมเผยเหตุตัดขวัญใจสุขล้อมแต่ใส่ชื่อสรานนท์อนุอินติดทีมเข้าไปแทนนะฮะโดยตำแหน่งในด่านมือ3นั่นเองภายหลังจากมีการประกาศรายชื่อ23ขุนพลสุดท้ายของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดป้องกันแชมป์ AFF ซูซูกิคัพ2018ก่อนที่จะประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม B พบกับติมอร์เลสเต้ในวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนนี้นะฮะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับโดยล่าสุดมิโรวานรายวัฒน์กุนซือใหญ่ของทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านล่ามถึงเรื่องนั้นก่อนว่าแน่นอนครับถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจเลือก23คนสุดท้ายในการแข่งขันซูซูกิครับและนี่ก็คือทีมชุดที่ผมมั่นใจที่สุดว่าคือทีมที่จะไปป้องกันแชมป์ปีนี้นะครับเราได้มีการศึกษาคู่แข่งของทีมทุกๆทีมสิ่งที่เราสำคัญก็คือแต่สิ่งสำคัญคือเราร้องมีสไตล์การเล่นของตัวเองซึ่งนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ผมอยากจะพยายามให้เราแสดงให้เห็นทุกทีมว่าเรามีสไตล์การเล่นเป็นอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนคัพต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าสาเหตุที่ต้องตัดชื่อขวัญชัยสุขล้อมได้ด่านจากบุรีรัมย์แต่ใส่ชื่อสรานนท์อนุอินนายทวารมือสองของสิงห์เชียงรายแทนโดยรายวัฒน์กล่าวว่าก็ไม่อยากพูดแค่เรื่องผู้สาประตูนะฮะว่าตอนแรกเราเรียกมา27คนซึ่งทาง27คนก็ทำงานได้ดีตลอดในการซ้อมแต่มันเป็นกฎการแข่งขันที่เราต้องเหลือ23คนสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันเป็นการเลือกยากลำบากแต่ก็ต้องตัดสินใจเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำซึ่งทั้ง4คนที่ตัดทิ้งไปก็ยังมีอายุน้อยอยู่นะฮะยังมีโอกาสลงเล่นในรายการต่อไปในอนาคตแน่นอนผมได้มีการพูดคุยกับ4คนแล้วก็ให้กำลังใจและต่อสู้ไปสำหรับการกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งนะครับโอ้โหเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ